ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนมีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัท OMC ซันยูเอลิเวเตอร์จำกัดโครงการสาธรโมเดลเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครล่าสุดมูลนิธิโตโยต้าโมบิลิตี้ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นเงินรวมจำนวนประมาณ110ล้านบาทให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งบริหารจัดการโครงการสาธรโมเดลเพื่อลงมือเริ่มทดลองมาตรการแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนสาธรและนำไปพัฒนาแผนแม่บทที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน2558ไปจนถึงเดือนธันวาคมปีหน้า2559เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสาธรให้ประสบผลสำเร็จครับอร่อยเหาะเกาะพะงันวันนี้จะมีร้านเด็ดเมนูดังที่ไหนกันบ้างไปชมไปชิมกันเลยครับอร่อยเหาะเกาะพะงันวันนี้แหมมีคนแนะนำให้ผมมาชิมร้านอาหารเก่าแก่แห่งหนึ่งบนเกาะพะงันนี่ครับอยู่ริมถนนสายบ้านค่ายทางไปหาริ้นที่เขาจัดฟูลมูนปาร์ตี้ดังๆนั่นแหละครับร้านนี้จะมีเมนูเด็ดเมนูดังอะไรบ้างต้องไปชมไปชิมกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่น้องวิวหรือเปล่าครับเนี่ยแม่น้องวิวค่ะอ๋อเลยฮะอ๋อน้องวิวนี่ชื่อลูกสาวเหรอครับลูกสาวค่ะโอ้แล้วคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่เยี่ยมแม่เยี่ยมสีทองนวลค่ะโอ้โหแล้วแม่เยี่ยมสีนี่ทำกิจการร้านอาหารมากี่ปีเนี่ยครับทำมันต้องเป็นประมาณ20ปีแล้วโอ้โหก็ถือว่าเก่าแก่ใช้ได้เลยนะครับแม่น้องวิวครับเมนูเด็ดเมนูดังอร่อยของร้านนี้มีอะไรบ้างนะครับจะมีพวกวายค่ะแล้วก็มีแกงเห็ดชูดมีน้ำพริกเห็ดเม็ดก็มีแกงส้มบางทีหน่อไม้ดองค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอาหารแบบพื้นบ้านพื้นเมืองแท้เลยไหมครับพื้นเมืองค่ะโอ้แล้วฮะส่วนใหญ่คนที่เกาะพะงันนี่เขายังไงฮะเขาทานอาหารแนวไหนต้องจัดจ้านหรือยังไงเนี่ยรสจัดๆค่ะเขาบอกว่าแม่น้องวิวยกลงมือลุยเองเป็นแม่ครัวเองตลอดทุกเมนูทุกเมนูทำเองตลอดโอ้ครับแม่อยากเป็นอย่างไรต้องตามเข้าไปในครัวแม่น้องวิวครับบ้านพื้นเมืองของชาวเกาะพะงันนี่ก็มีหลากหลายนะครับจะว่าไปก็คล้ายๆเมนูชาวปากใต้อยู่หลายอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้นี่ครับนี่ฮะสตอนะคุณจารีครับนี่เมนูผัดสตอนะครับกุ้งสดนะครับกะปิมาจากกะปิครับแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นพวกเมนูเห็ดพืชผักผลไม้พวกเห็ดนี่เยอะนะครับครับเห็ดเยอะอันนี้เห็ดอะไรนะครับเห็ดฉุดครับภาษาภาคใต้เห็ดฉุดโอ้นี่ฮะแกงเห็ดฉุดครับเห็ดฉุดมาดูน้ำเข้มข้นนะครับเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายนะครับน้ำพริกนะครับอันนี้เขาเรียกภาษาบ้านคั่ววายโอ้โหคั่ววายก็คือปลาหมึกยักษ์นะครับคั่วกะทิครับนี่อร่อยมากครับนี่เป็นไฮไลท์ของพะงันเลยตัวนี้ไฮไลท์นี่ครับเดี๋ยวลองเลยนะครับครับผมอร่อยไหมครับอร่อยครับอาหารพื้นบ้านพร้อมป้องกันรสแต่ที่ได้เนี่ยอร่อยอ
ครับพอจะบอกทีเด็ดเคล็ดลับได้ไหมครับว่าทำยังไงให้กิจการร้านอาหารคนติดอกติดใจอร่อยเหาะมีชื่อเสียงเนี่ยครับอันดับหนึ่งก็คือให้สะอาดสะอาดแล้วก็ทำอาหารให้อร่อยทำการทำอาหารก็ใส่ใจไปด้วยทั้งลูกค้าทานในติดใจค่ะโอ้ครับและที่สำคัญนี่ยิ้มเก่งไงนี่เป็นยิ้มเก่งทั้งร้านเลยนะครับแต่ต่างชาติก็ชอบสยามเมืองนี้อยู่แล้วนี่นะครับอร่อยเหาะที่ร้านน้องวิวเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อยจังหู้วันนี้ขอบคุณแม่น้องวิวมากครับขอบคุณครับช่วงหน้าดังครั้งดีกับพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบางบ่อสมุทรปราการครับ